สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Jurassic World The Game กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็มีอีกหนึ่งตัวนะครับที่ Level Max เป็นตัวที่มีชื่อด้วยนะอยู่ในหนัง Animation Campiasis นะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยเจ้าโตโล่นั่นเองนี่ก็คือร่าง Max ของเขานะไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากร่างแรกเพียงแค่มีออร่าสีเหลืองๆส้มๆเปล่งประกายออกมาเนาะอันเนี้ยคือร่างแรกเขานะครับก็แบบเพียวๆไม่ได้มีออร่าอะไรออกมาเลยนะครับตัวนี้น่าสงสารนะในหนังอะแอนิเมชันโดนไฟเผาโดนสะกดจิตให้ไปต่อสู้กันเนาะโอเคนี่คือร่าง2ก็จะมีออร่าเบาๆออกมาที่ตรงกลางหลังเนาะตรงช่วงลำตัวร่าง3ออร่าก็จะเด่นชัดมากขึ้นนะครับส่วนอื่นไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะตัวที่มีมาจากในหนังแอนิเมชันเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงร่าง4ออร่าเปล่งประกายรอบตัวเลยออกมาเยอะพอสมควรนะครับโอเคก็เรียบร้อยไปสำหรับเจ้าตัวนี้นะก็แน่นอนไม่สามารถที่จะไฮบริดได้นะซื้อเขาอยู่ที่ 7,200 ดีเอม่วงถือว่าเป็นตัวลีเจนเดอรี่ระดับ2นะครับโอเคเป็นตัวกินเนื้อมันก็คือเจ้าคาโนเทาลัสนั่นเองอ่ะเจ้าคาโนอ่ะเนาะโอเคเดี๋ยวเราพาเจ้าตัวนี้ไปกินอาหารเลยปั๊บโอเคกินอาหารที่ล้างนะครับกินค่อนข้างจะมูมามพอสมควรป่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพาเขาลงสนามต่อสู้กันเลยดีกว่าสำหรับการลงสนามต่อสู้วันนี้ก็ไปลงแพ็ครายวันเนาะตอนนี้อันดับเดลี่ก็64ของโลกเพชรนะก็มีแพ็ค DNA แดงแพ็คกัดทองแพ็คนาสุโตะแล้วก็แพ็คนี้แพ็คได้ของประตูโอเคแพ็คบอสแพ็คลีกเอาแพ็ค DNA แดงเนี่ยแหละของรางวัลก็จะได้ประมาณนี้เลยโอเค3รอบไปเอาละรอบแรกลงได้นะเนี่ยเจ้าคาโน่หรือเจ้าโตโร่นั่นเองตัวแรกก็ครึ่งบกครึ่งน้ำเอาไปแทงก่อนไดโนก่อนแล้วกันแล้วก็พี่ใหญ่ลงไป1ตัวพี่ใหญ่แล้วก็พระเอกของเราเจ้าโตโร่คือเจ้าคาโน่เทาลัสนะครับอยู่ไหนอ่ะยังไม่เจอนี่นะเลือดมันน้อยนะเลือดน้อยมากอ่ะโอเคมาแต่พลังโจมตีเขาถือว่าใช้ได้อยู่แต่เลือดมันน้อยอ่ะเราชาร์จก่อนเลยของเขา2แต้ม2แล้วตีมา1เองนะโอเคอย่างนี้เราก็ขอป้องกัน2เนาะชาร์จป้องกัน1ยังคงมี2แต้มอยู่นะครับแล้วตีมา2โอเคเราได้เวลาสละชีวิตแล้วก็ขอชาร์จ4เลยอันนี้มี3ขอให้ตีมา3เถอะอย่ากักได้ไหมอ่ะตีมา1โอเคอย่างนี้ได้อยู่เราก็ขอชาร์จ4โจมตี4ต่อไปเข้า3แต้มโอเคได้ณตอนนี้เขามี5อ้าวยังไม่ตีอีกนะแล้วก็ชาร์จ4โจมตี4ไปป้องกัน3เข้า1โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ใหญ่ลงมาตบแต้มเดียวได้นะถ้าเขาโจมตีเรา6เยี่ยมโจมตีเรา6นะครับโอเคนอนไปพี่ใหญ่ลงมาจัดการเขาเลยแต้มเดียวก็เพียงพอเราก็ใส่1ป้องกัน3ชาร์จ4ไป1แต้มไปนอนซะรอบนี้ชนะใสๆของเขาเป็นอินโดแรปเตอร์เจน1เหมือนกันนะครับถ้าตบมา4จะสวยงามมากไม่ตบเลยเหรอแล้วเราต้องเสี่ยงตบละเดี๋ยวเราโจมตีไป5เลยแล้วกันไป
เข้า2แต้มเรียบร้อยไปนอนซะเรียบร้อยครับตัวสุดท้ายเป็นเจ้าคาโน่แรปเตอร์นะเดี๋ยวเจอกับเจ้าโตโร่เจ้าคาโน่ที่มีชื่อตีมา4โอเคนอนไปโตโร่พระเอกของเราลงสนามมาพร้อมกับออร่าสีส้มๆจัดเลยครับ7แต้มไปเข้า5แต้มคำรามแล้วก็ไปกัดฟับเรียบร้อยสิครับคาโนแรปเตอร์กระเด็นไปชนะไปอย่างสวยงามได้ใช้ท่าไม้ตายด้วยนี่รับ DNA ม่วง50ครับไปต่อกันรอบที่2รอบนี้ต้องใช้บริการเจ้าเล็บยาวละเล็บยาวเจน2ตัวแท้งสายพืชของพี่นะเล็บยาวนี่แล้วก็ต้องพี่ใหญ่ก่อนเนาะพี่ใหญ่ก่อนแล้วก็นกทาเปโอเคน่าจะได้อยู่มาเดี๋ยวเราก็ต้องชาร์จได้อยู่ขอชาร์จก่อนเลยเปลี่ยนตัวมาตีไม่เป็นไรโอเคชาร์จเลยนะครับอย่างนี้ของเขา2แต้มเปลี่ยนไหมแต่คิดว่าเปลี่ยนนะเปลี่ยนจริงด้วยเอาเจ้าอโลล่างปลามาไม่ทำอะไรเราก็ขอป้องกัน2ชาร์จ1เขาป้องกัน1ตอนนี้2แต้มเขาตีมาแค่1นะนั้นเราก็สละชีวิตแล้วขอชาร์จ4เขาป้องกัน1มี3แต้มแล้วตีมาแค่2เขาเหลือ1นะโอเคเดี๋ยวเราก็ตีเลย3แต้มแล้วก็ชาร์จเลยเนาะให้นกทาเปจัดการแล้วกันชาร์จเลยที่เหลือป้องกันไปโอเคเข้า2ไปนอนอยู่แล้วตัวนี้ตัวที่2ของเขาตัวนี้พี่ยังไม่ได้ทำเลยนะเนี่ยมี4ตีมา4เข้าเรา3นอนสิครับนกทาเปเก็บ2ตัวสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ต้องใส่3แต้มแล้วก็ป้องกัน3ชาร์จไป3แต้มไปนอนซะเรียบร้อยตัวสุดท้ายมามี4แล้วตีมา2โอเคเดี๋ยวเราก็ใส่หมดอยู่แล้วเราก็ใส่ไปเลยครับ6แต้มไปเข้า4ไปนอนซะเรียบร้อยครับชนะไปนะครับในรอบที่2ของการตีแพ็ค DNA แดงก็จะได้ DNA ม่วงมาก่อน50ไปต่อรอบสุดท้ายต้องใช้กินเนื้อแท้งก็จะต้องเป็นเจ้าลินเชเนียแหละตัวแท้งอีก1ตัวโอเคแล้วก็พี่ต้องนกทาเปป่ะนกทาเปก่อนดิมันจะต้องเปลี่ยนตัวครึ่งบกครึ่งน้ำมาแน่เลยมาคิดว่ามันคงจะเปลี่ยนตัวมานะแต่ตีเราคงไม่เป็นไรเราก็ขอชาร์จก่อนเลยเนาะชาร์จก่อนของเขามี2เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเลยเหรอเราขอป้องกัน2ชาร์จ1มันป้องกัน1นะตอนนี้เขามี3แต้มแล้วเปลี่ยนแล้วทีนี้เหลือ2แล้วไม่ตีเลยโอเคงั้นเราก็บ๊ายบายสละชีวิตขอชาร์จ4เอาป้องกัน2รอบนี้ก็ยังคงมี3แต้มอยู่แล้วตีมา3นะครับเยี่ยมมากแต้มหมดไปนกทาเปจัดการก่อนเลย
ก็ใส่สบายๆรอบนี้แล้วก็ป้องกันไว้สักหน่อยเนาะ3ชาร์จไป3แต้มไปนอนซะเรียบร้อยตัวที่2โมโนมี4แล้วตีมา4นะครับแต้มหมดโอเคงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนพี่ใหญ่มาจัดการตอนนี้มี6เปลี่ยนตัวก็เหลือ5จัดหนี้2โอเคก็ใส่2แต้มแล้วเข้าไปชาร์จ3ไป2แต้มไปนอนซะเรียบร้อยนกทาเปมี4แล้วไม่ทำอะไรก็ใส่เลยดิครับ7แต้มไปถ้าไม่ตายพี่ใหญ่อินโดแรปเตอร์ไปกระโดดฟับปับเรียบร้อยครับชนะไปทั้ง3รอบนะครับของการตีแพ็ค DNA แดงก็จะได้การ์ด DNA แดงมาไปอันสุดท้ายขอ40โอ้25เองนะโอเคไม่เป็นไรแต้ม JW 65นะครับก็เรียบร้อยไปสำหรับการตีแพ็ค DNA แดงเดี๋ยวไปดูพระเอกของคลิปนี้กันเลยดีกว่าเจ้าโตโล่น่าจะตัวนี้โอเคครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เลเวลแม็กในสวนของพี่นะเป็นเจ้าโตโล่หรือเจ้าคาโน่เทาลัดนะครับที่มีชื่อเนาะอันนี้ปรากฏอยู่ในซีรีส์นะครับแคมป์คีเอเชียนะครับก็ไปหาดูได้นะครับตาม Netflix เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ